รถกินเหมือนเดิมครับพ่อพอดีขี้เกาครับช่องอีสานบ้านเกิดสารบันเทิงครับเห็นหน้าผมกับแม่นคนเดิมครับฟันเฟียนเสียงสีครับไม้ขี้คุ้ยขอบคุณพี่น้องสะก้อนขั้นแรกที่พี่น้องกดติดตามกดซับสไครต์ให้บ่ซับตะคาเป็นมาช่องพานครับวันนี้ครับมีโอกาสได้มาทางร้อยเอ็ดนะครับมากินปลาครับมาจิบะมาสาปลาครับทั้งแถวทรงกุลาไปแล้วเพราะว่าปลาหลายผมพร้อมด้วยทั้งจอสนะครับคุณสาวันยอดตะน้ามันจะนั่งกันสิผ่านกล้องเรานี่แหละกำลังไปเตรียมปลาใช่ไหมให้พี่น้องติดตามครับวิถีชีวิตติดตามครับช่องอีสานมาเกิดสาระบันเทิงครับตามผมมากครับจุ๊บปลาหลายนะปลาอย่างไรปลาอย่างไรเห็นไหมปลาดุปลาหลังไหมเห็นไหมปลาหลังโอ้นั่นไม่แล้วโอ้ปลาคว้าปลาคว้าโอ้รู้สึกว่าปลาหลายหอยก็มีเดี๋ยวโอ้กระซุ่มปลาอยู่นั่นตัวนี้แต่ไอ้คนจ้อนส้วมมาใกล้นะครับว่ามันเป็นตัวผู้หรือตัวเมียครับโอ้ปลาคว้าไหมแต่เมื่อตัวผู้ตัวเมียกับตัวเถิดสละเกย์สวกคุณพี่ก้อนนี่ถ่ายกินกันได้บ้านอยากกันขอใจไปนี่ยินใจเจอนี่เป็นการสูบปลายุทธสมัยใหม่ครับตอนนี้ใส่เครื่องปรุงแรงครับตอนนี้สูบเท่าไหร่ครับให้คุณจอดซี่ครับคุณจอดลงไปเจิมก่อนครับเอาปลาซิ่วมากกว่าไปนะครับปลาซิ่วทองกุล่าโตสําแขนป่ะครับคุณนั่นเด้อครับประมาณนี้นะครับประมาณโตสําแขนครับฮะพูดแล้วครับปลาซิ่วอยู่ทองกุล่าโตสําแขนครับผมมาประคอเดี๋ยวคุณจอดบ้างดีๆอันนี้สั่งเสียใช่ครับสั่งเสียใช่ครับคุณจอดนั่นเสียใช่ที่มองบอกหนาใช่ครับพี่น้องคิดตามทิปกรมควรเสียนี่พี่น้องเอาละครับในตัวนึงละครับเติมก้อนครับก้อนที่จับจริงครับตอนนี้กองไฟกับก้อเป็นที่เรียบร้อยครับเพราะมันก้อมอบครับก้อกองไฟผมมีปัญหาครับปลาเลี้ยงจะได้บ่ยังเสียดันเอาก้อยปลาลูกคอครับจริงจริงว่าจะก้อยปลาเที่ยวครับเที่ยวอะไรมาตับปลาลูกคอครับเรื่องครับก้อยปลาลูกคอนี่เป็นบรรยากาศสดๆครับคนคนจับปลาค่ะสดๆปลาซิ่วสดๆกินสดๆครับวันนี้ครับสดทุกอย่างโอ้โหดูว่ากันน้อยนะยินดูยินอันนี้โอ้เห็นตั้งสี่มันจับปลาปลาโอ้นี่ตัวเปล่งๆเลยครับปลาเอามั้งครับมั้งครับนี่ครับมั้งครับนี่ครับตัวงามครับปลาจัดไปเลยจัดไปเลยครับเดี๋ยวเขาจังล่องจริงครับตอนล่องจริงดีครับไม่สั่นไม่ยากครับไปกี่ล่องแค่อาจจะพูดจอล่องกับพ่อเนี่ยครับเอาปลามาล่างทั้งพุ่นเนี่ยมิตรขีตมเหมือนตุ้ยลูกไปเลยครับโอ้โหกล้องจับท่านครับกล้องจับท่านหงายเงาครับต่อกับบริคนเลยต่อกับบริคนครับคนกับบริต่อครับต่างคนต่างกลิกปลาก้นวาพาดนี่แหละครับหวิงปลาเข็งครับลงไปในน้ำนี่นะครับเดี๋ยวครับเกือบไม่ได้กินก้อยไปเที่ยวครับเกือบไม่ได้ก้อยคนครับเมื่อกี้ครับลงไปเออไปสูดไปสูดบัวเออนี่เออลืมตัวไหนไหมนี่มันจังแมนปังอังปังอังเอาพวกผมมากินพร้อมครับนี่ครับชิปนี่ชิปคลิปจอดฟิล์มโดยเฉพาะครับแสดงโชว์ออฟครับเนี่ยคลิปต่อไปชิปสุดยอดครับสุดยอดเท่าไหร่ครับเด็ดสุดยอดครับสุดยอดพวกผมเด็ดสุดยอดโอ้โหครับคลิปเด็ดสุดยอดไปนะครับเด็ดยอดโอ้โหเด็ดสุดยอดนี่ครับนะครับเด็ดสุดยอดครับนั่นครับคลิปเด็ดสุดยอดไปนะห้าวะครับวันนี้ครับ
พอห้าก็ต้องห้าครับเจ้าบอกว่ายอดวิวไปครับมาหาเอายอดผักบุ้งครับหาง่ายก็ยอดวิวไปนะครับโอ้ขนาดล้านวิวในผมบ้านนี่ตายค่าน้ำครับคนเพื่อนเพื่อนสีครับรวมกับคุณย่าบัวคุณย่าแสงนี่นะครับเลือกหาแม่เถ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 าเลือกเลือกหาผมกำลังเรียกปลาซิ่วครับสีก้อยปลาซิ่วแบบโบราณครับมันมีติครับปลาซิ่วแค่ดูพิจารณานะครับอย่ากินยิบเป็นบุรีเลยกินยิบเป็นพยานนะครับแต่ว่าผมกินเป็นตัวอย่างให้เฉยผมกินมันตลอดจนยิบเลยแต่ว่าดีสุดคือเห็นมันสุกนี่ครับนี่รอบแรกสิครับต่อไปสิภาพตัวนี้เรียกปลาซิ่วครับเราเป็นคนบอกวันเสือไปเองนี่ครับยูบังหลังมาโดนครับคุณใช่ครับนี่ครับไอ้มดดำไอ้มดแดงครับนี่ไปจับมาแล้วครับจับมันตัวโตมาอยู่เลยนั่งจับเลยเจอตัวไหมมดแดงผมไม่ได้จับเลยแต่ว่ามันยังกันไม่เก็บโตเลยห่อมายังดีครับตรงนี้ครับเซนเซอร์ครับเซนเซอร์ครับเซนเซอร์จับมาที่ตัวจับมดแดงอย่างธรรมดาเลยฮักขาพร้อมปลาซิ่วปลาเค็มเอาไปก้อยครับมากินของหน่อยหลังจากเอาปลาซิ่วไปก้อยแล้วปลาเค็งหน่อยเอาถิ่มมันบ่ครับคุณตัวนี้บ่ครับเอาไปติเอาไปให้ปลาแดกครับเอาคือเก่าครับนึกว่าสิเอาถิ่มบ่แม่นครับเป็นหยังบ่เอาปลาเค็งหน่อยก้อยฮีดแล้วครับผมมันบ่แม่นแนวครับเปลี่ยนอย่ามันค่าข้อติถ้าสั่งกะย่านบ่ถ้าสั่งกะย่านตอนนี้บรรยากาศการสาปลาที่ทงกุล่าครับกับฟังเพลงมวลๆของคุณฟันเฟื่องสิงสีครับตอนนี้หนาวคักๆมานะครับของแท้ของแท้ของจริงของจริงเพราะได้เอาลิงมาปลอมครับตอนนี้มาอยู่ในขั้นตอนของการเจิมน้ำสางครับเพราะท่านเอาจริงครับตอนนี้เพราะว่าท่านมีแห้งครับหลังจากเอาปลามาข้อเป็นกระแสตั้งนานครับกินเขากินปลาแล้วจังจะเริ่มจับปลาจริงๆครับตอนนี้จะมีการคัดเลือกกันครับในทีมงาน3คนใครจะเป็นผู้ที่จะเริ่มจับปลาครับขีดต้มหลายครับตอนนี้ครับจะร่องเสี่ยมกันครับว่าปลาเนี่ยครับมันจะแสบหรือไม่แสบครับถ้าว่าแสบก็ลงครับก็ลงกลับบ้านได้ครับมื้อนี้มากันหลายต่อหลายคนครับเพื่อจะมากินปลาครับเรื่องกินปลาเนี่ยครับกินยุ้ยใสก็ได้ครับแต่จะกินให้มีบรรยากาศครับจะต้องที่ทุ่งกุลาครับนี่ครับตอนนี้อยู่บ้านตังหมองครับตำบลหิงกองครับอำเภอสุวรรณภูมินี่ครับบรรยากาศมวนๆครับแม่ตัวเอียนหลังก็ดีหน่อยครับพี่น้องครับอนุญาตนะครับมื้อนี้มาทางสุวรรณภูมิใช่พี่น้องเป็นจำอยากถามครับก่อนสิเก็บปลาครับต้องกินของวันนี่เป็นการหวมผ้าครับกินของผ้ากินของบีกินเอาของอย่างตักจากของปลาพี่อันนี้ก้อยปลาซิ่วครับหวมผ้ากินปลาหวมตัวไรยิ้มเว้ยโอ้ยกินผ้าดังไม่ยากที่นี่เสียแค่กี่บาทไงเดี๋ยวพึ่งกินได้เลยสามสิงห์ของบรรลังยากตั้งนั้นเย็นกันเบาเนี่ยมืออื่นทำบังรวดลูกรวดเขาใช่ไหมเอาเบาเพียงดีผมไม่ได้บอกเลยผมจะก็เดี๋ยวบอกที่กับหูมาได้บ่มาได้เวทหนาวมาได้ขอต้มหาจะยืมไปต้มหาด้วยเยอะไปเยอะไปยังนี่ไม่ได้เลยของเพียงเนี่ยฮะเจ้าจากไปหลายเวลาล่ะดูทางไหนบอกไอ้เล็กเดี๋ยวนี้พ่อแม่เจ้าไปเที่ยวกับพ่อน้องพ่อพี่น้องไปถามได้หรือย่างไกลกันดังแล้วถามนะลูกพ่อหนอกเออลูกพ่อหนอกเต้ที่แล้วไม่แห้งกันยังต้องจับปลาตัวคือตัวใครล้มหันเลยวะมาแต่ปัญญาออกกองยืมจับให้พี่น้องทุกคนเลยผ่านแล้วสิดอกไม่ได้ลุ้มผ่านเลยชาวอีสานไทยแลนด์